เนื่องจากมีคำถามนะครับผมที่ถามผมมานะครับก็คุณประกอบถามผมมานะฮะซึ่งโทรถามกันละคุยกันละมีเออร์เรอร์นะครับผมขึ้นมานะของดีเลย์ซับกราฟนะครับผมซึ่งทำสวอปนะครับผมตัวซับกราฟนะครับผมไม่ชัวร์ว่าเขาซื้อยังไงนะฮะมันถึงขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเราไม่เคยพลาดพลาดคือเสียเงินหายไปเลยต้องบอกก่อนนะครับผมซึ่งลักษณะของคุณประกอบถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมโทรมาคุยกันได้นะครับผมก็ถ้าว่างผมก็รับสายนะฮะไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วมีคนถามเข้าถึงง่ายจังไม่ได้ทุกเคสนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวบางเคสบางท่านนะครับผมก็อาจจะไม่ได้รับสายไม่ได้คุยนะครับผมว่าบางทีงานยุ่งจริงๆนะครับบางทีงานก็ยุ่งก็ไม่ได้คุยนะครับเรามาพูดถึง Pancake Swap นะครับจริงๆแล้วใช้ได้หลายตัวนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะไปลองทดสอบอะไรใหม่ๆนะผมสามารถเข้าไปดูใน DeFi Llama ได้นะครับผมแล้วก็ไปดูตัว Swap นะครับผมเดี๋ยวนะมันจะมี Aggregator นะครับผมที่ตัว Swap จริงๆ DeFi Llama ก็ Swap ได้นะฮะตอนนี้มีอะไรแปลกๆใหม่เพิ่มขึ้นนะครับผมก็อัปเดตหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะซื้อขายเหรียญนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ใช้คำแนะนำทางการเงินแต่ยังได้นะครับผมต้องบอกก่อนเป็นคำแนะนำในเป็นคำแนะนำไม่ได้นะครับเพราะมันคือการพูดคุยทางเพื่อนนะครับผมเพื่อนคนหนึ่งที่ไปซื้อของในตลาดนะฮะแล้วก็บอกว่าของในตลาดเนี่ยถูกนะครับผมให้คุณนะครับผมพี่ตรงไหนวะพี่ตรงไหน ออกแนวประชดประชันเรามาดูก่อนนะครับผมในส่วนของPancake Swapซึ่งเอาจริงแล้วPancake Swapถามว่าดีสุดไหมก็ไม่ได้ดีสุดอะไรหรอกนะครับผมแต่มันชินมือนะชินมือบางทีเนี่ยเราไม่ได้บอกรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับผมบางคนบางท่านอยากจะไปซื้อเหรียญนะครับผมที่ไม่ได้อยู่ในเชนนั้นเนี่ยซื้อยังไงนะครับผมแล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดความแบบเงินตกหายระหว่างทางนะครับซึ่งเอาจริงนะผมพยายามย้ำเสมอนะครับผมว่าถ้าคุณไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยคุณอย่าเพิ่งรีบร้อนจริงๆแล้วใน YouTube นะครับผมมันมีระบบการเซิร์ชหานะผมจริงไม่ต้องดูช่องผมช่องเดียวก็ได้นะฮะทุกช่องแม่งสอนหมดนั่นแหละครับผมแต่บางช่องอาจจะไม่ได้พยายามลงลึกขนาดนี้นะครับผมในการเข้าถึง Connect Wallet นะครับผม Connect กระเป๋านะครับคุณต้องมีกระเป๋าก่อนอันนี้คุณก็รู้อยู่แล้วทราบใช่ไหมครับผมไม่จำเป็นต้องซีเรียสนะฮะคุณก็สามารถเลือกกระเป๋าได้นะถ้าคุณไม่มีกระเป๋าไหนนั้นมันจะโหลดให้คุณนะครับผมเข้าไปใน extension นะครับผมหรือในโทรศัพท์มือถือนะครับผมถามว่าตัวไหนปลอดภัยที่สุดนะครับผมคำตอบก็คือแม่งปลอดภัยทั้ง2อย่างนะถ้าไม่กดลิงก์แปลกประหลาดเข้าไปนะครับผมปลอดภัยชัวร์นะถ้าไม่เข้าหนังโป้นะครับผมโหลดหนังเถื่อนอะไรก็ตามนะครับผมในสากลโลกใบนี้นะครับผมไม่มีปัญหานะฮะใช้อยู่ทุกวันนะครับผมไม่เคยเจอปัญหาหาอะไรเลยนะครับMetaMask ต้องบอกก่อนนะครับผมอัปเดต MetaMask นิดนึงนะครับผมปัญหาของ MetaMask ก็คือเมื่อคุณมันมีอันนึงที่เขาเขียนขึ้นมาใหม่นะครับผมคือการเทรดการเสียภาษีนะถ้าคุณไม่เสียภาษีนะที่จ่ายคุณอาจจะไม่ได้เอาเงินออกมาจากกระเป๋าคุณได้เพราะคุณอาจจะถูกอายัดได้ซึ่งก็ลองคิดให้ดีในการใช้ MetaMask นะครับผมซึ่งสำหรับผมแล้วผมชิลๆเพราะว่าไม่มีอะไรต้องกังวลจะกังวลเรื่องอะไรล่ะในเมื่อเรายื่นภาษีถูกต้องตามกฎหมายตลอดไม่มีอะไรน่ากังวลขนาดนั้นมันไม่น่าใช้ในทุกๆประเทศได้นะครับผมต้องดูว่าในระบบมันจะเป็นยังไงในต่อไปซึ่งอันนี้ต้องขอวางไว้ก่อนนะครับผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดอย่างชัดเจนเท่าไหร่นะครับเมื่อคุณกดเข้า MetaMask ถามว่าทำไมผมต้องใช้ MetaMask เพราะว่าผมชอบใช้ MetaMask ใช่แค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรอย่างนึงที่ต้องบอกนะครับผมให้ชัดเจนสักนิดนึงนะครับผมก็คือเมื่อคุณเดี๋ยวนะมีอะไรโอนออกไปจากเป๋าผมเนี่ยเมื่อคุณ connect wallet นะครับผมบางทีเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับผมเล็กน้อยจนถึงปานกลางใช้ injective wallet ก็ได้นะครับผมมันจะเชื่อมต่อง่ายหน่อยนะครับโอ้ยช้าช้าจังโอ้ยชีวิตเนาะชีวิตช่วงนี้มันมีปัญหาจริงนะครับผมกับ Pancake Swap นะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะน่าอุ่นใจพอสมควรนะครับคือ MetaMask ไม่ใช่ Pancake ต่อไป MetaMask นะครับผมเชื่อมต่อแล้วมันจะง่อยนะครับผมอันนี้ส่วนข้างบนนะครับผมคือกระเป๋าของคุณนะครับผม Transaction นะครับผมตัวนี้ก็คือ BNB Smart Chain นะครับ Ethereum นะครับผม AppTop นะครับผมคุณสามารถที่จะย้ายเชนได้นะครับกดสวิตช์เน็ตเวิร์คแค่นั้นเองนะครับผม
ประเด็นปัญหาก็คือว่าถ้าคุณอยากจะไปใช้งานนะครับผมหรือจะไปซื้อเหรียญใน Ethereum นะครับผม BNB มันไม่สามารถซื้อเหรียญ Ethereum ได้นะครับผมเพราะมันจะไม่เข้าเชนนะครับผมซื้อมาแล้วก็อาจจะแบบมีปัญหานะครับผมนู่นนี่นั่นนะครับผมถ้าเหรียญนั้นไม่มีในส่วนของ Ethereum มันก็จะไม่สามารถไม่อยู่ในมีมันก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับผมถามว่าเราจะไปดูตรงไหนได้บ้างนะครับผมคุณประกอบเป็นคนที่ดูคลิปผมแล้วค่อนข้างละเอียดผมต้องขอบคุณคุณประกอบจริงนะครับผมเพราะว่าต้องบอกจากใจนะครับผมไม่เคยมีใครนะครับผมที่เข้าไปดูแล้วต้องไปดูอยากไปดูโทเคนสนิฟเฟอร์ด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะผมรู้สึกดีใจมากนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้คนคนนึงเนี่ยรู้สึกการซื้อเหรียญเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมพี่แกก็ถามนะว่าเฮ้ยคนต้องซื้อดีไหมถ้าแบบสกอร์มันดูเยอะผมก็บอกในฐานะเพื่อนนะครับผมไม่ได้แนะนำไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยผมก็บอกย้ำชัดเสมอนะครับเหรียญมีมนะมันคือเหรียญที่ถ้าคุณซื้อมันคือปล่อยทิ้งแล้วก็ลุ้นว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับผมคือบางครั้งเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าระบบที่มันสร้างขึ้นมาในโลกใบนี้นะครับการสร้างสมาร์ทคอนแทคเหรียญหนึ่งง่ายที่หายนะครับผมสร้างเองยังได้เลยแต่ผมไม่สร้างนะมันไม่ใช่ตามข้อกฎหมายทำไม่ได้นะถ้าผมไปอยู่ลาวถ้าผมไปอยู่ลาวผมสร้างเหรียญผมทำได้นะฮะแล้วผมกลับไทยตัวโฟกัสเหรียญนั้นก็ไม่อยู่กับผมนะฮะแล้วผมทำได้อันนี้รู้สึกสีซ่องชี้ซ่องชี้ช่องกันไปแล้วไม่อย่าไปทำอย่างนั้นนะไม่ดีก่อนอื่นนะครับคุณก็ดูสามารถดูเหรียญได้นะพอร์ตนู่นนี่นั่นดูไปนะหมดหมู่นู่นนี่นั่นนะฮะก็ดูไปฮะคุณอยากชอบเหรียญไหนเป็นพิเศษนะก็ดูไปนะฮะดูแต่สมมติว่าคุณไปอยู่เหรียญเนื้อหมดลิ้นพันกันอีกแล้วกูหมดมิมี่นะครับผมหรือเหรียญที่หลายคนชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับผมเหรียญกาวบี้กระบันกาวแบบดิ๊กดอกดิ๊กดอกนะครับผมคุณก็สามารถเข้าไปดูได้ซึ่งฟังก์ชันหน้าจอมันจะเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับผมคุณสามารถเลื่อนมาคุณจะเห็นอีเทเรียมใช่ไหมครับผมเห็นไหมอีเทเรียมปอแปะคุณสามารถกด copy นะครับได้นะครับผมแล้วคุณก็ไปหาของคุณในตัวของ trade swap นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมคุณจะดูใน BNB ไม่ได้นะครับมันสามารถไม่สามารถซื้อได้คุณต้องใช้ Ethereum นะครับผมอันนี้คือขั้นตอนหนึ่งนะครับผมที่ต้องซื้อขายนะครับก็ไปไม่ใช่แนะนำนะผมไม่แนะนำซื้อเหรียญมีมอยู่แล้วนะครับผมเหรียญที่ผมพูดคือเหรียญที่ผมซื้อเองนะแล้วก็เจ๊งเองนะกำไรก็กำไรแหละแต่มันก็เจ๊งก็มีก็เจ๊งอ่ะก็บอกต้องชัดเจนอ่ะคนเราแม่งไม่บอกอะไรให้ชัดเจนมันไม่ได้นะถูกป่ะสิ่งที่คุณต้องสมมติว่าคุณมีเหรียญอยู่ใน BNB ใช่ไหมครับผมจะทำยังไงล่ะให้มันย้ายไปใน Ethereum ได้นะครับผมกดไปที่บิตนะครับผมจริงๆแล้วบิตเราสามารถเลือกได้มากมายมหาศาลในโลกใบนี้มีบิตหลากหลายนะครับผมสามารถดูได้นะครับผมคุณก็คอนเนคwalletอีกรอบนะครับผมแล้วก็คอนเนคไปนะฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องเลือกนะครับเชนนะครับผมเชนที่คุณต้องเลือกคือเลือกเชนที่คุณมีเงินนะครับผมสมมติคุณเลือก Binance นะครับผมคุณจะไม่เอา BNB เข้าไป Binance ไม่ได้นะครับผมมันจะชิปหายนะครับผมในกระเป๋าคุณนะครับผมสิ่งที่คุณสามารถทำได้นะครับผมก็คืออะไรล่ะสิ่งคุณสามารถทำได้ก็คือเดี๋ยวนะเหรียญผมหายไปไหนเดี๋ยวคุณต้องหาเหรียญที่มันเป็น USDT เดี๋ยวนะดูก่อนนะครับBinance Peg เนี่ย USDC อันนี้ไม่ได้นะฮะ Ethereum Ethereum นี่อาจจะเดี๋ยวนะ Decentralized USDT USD อย่างเงี้ยอาจจะต้องดูนะครับผมว่าเหรียญไหนที่อาจจะโอนย้ายไม่ได้นะครับผม Binance Peg เนี่ยก็อาจจะบางอย่างอาจจะบิดข้ามลำบากนิดนึงนะครับผมก็แนะนำเป็นสเต็ปอย่าใช้คำว่าแนะนำใช้ Stablecoin ดีกว่านะครับผมเมื่อเราย้าย Stablecoin มานะมันก็กลายเป็น Stablecoin นะครับผมคือมันก็จะบิดข้ามเป็น Stablecoin เราแล้วก็ไปไอ้นี่นะครับผมหรือเราจะบิดข้ามเป็น Ethereum ก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นส่วนของค่าแก๊สที่ต้องเสียนะครับผมระหว่างทางนะครับผมก็ว่ากันไปนะฮะสำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองนะครับผมอยากจะจริงๆแล้วมันก็บิดเป็นมูลค่าอื่นได้นะครับซึ่งถือว่าดีนะในมุมมองของการใช้งานนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับกดสมิธนะครับผมปกติแล้วก็เสียค่าแก๊สไปนะครับผมตามนั้นนะครับจะมีค่าแก๊สนะครับที่คุณต้องเสียนะครับผมแอดแก๊สเข้าไปนะครับผมว่าต้องเสียเท่าไหร่ประมาณนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยการสวอปนะครับผมมันจำเป็นต้องดูด้วยนะครับผมว่าเราต้องเสียแก๊สเท่าไหร่ด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ดูตรงส่วนแก๊สที่เราต้องเสียนะครับเนี่ยแอดแก๊สไปเลยนะครับผมก็คืออัดจบไปเลยในทีเดียวนะครับผมก็จะมันก็ตัดค่าแก๊สให้เรานะครับผมไปคือถ้าสมมติว่าในอีเทเรียมเราไม่มีแก๊สนะครับผมเราก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินออกมาได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอจะเข้าใจโดยหลักการของมันนะครับผมจริงแล้วบิตมันสามารถบิดได้ข้ามสายทุกอย่างได้นะครับผมมีหลายตัวนะครับผมสามารถบิดได้มีไฟล์ละมากก็บิดได้นะครับผม
หาดูนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับผมค่อยๆหาดูนะครับก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสอันนึงนะครับผมที่คุณจะศึกษาเรียนรู้นะครับผมดีกว่าที่คุณเอาเงินไปลงเหล้ากับบุหรี่เนาะจริงๆก็มันก็เรื่องของคุณแหละมันไม่เกี่ยวผมนะผมไม่เสือกนะแต่ไม่ก็เรียนรู้ไว้นะครับผมไม่เสียหายครับผมอยากจะให้เรียนรู้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับผมแค่นั้นเองนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ